สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับหรือกดติดตามน้าจุ๋ยโฟโต้ในแฟนเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตนี่สำหรับมือถือที่เป็น Android นะครับสำหรับคนที่ขายภาพนะครับ Shutterstock บางทีเราต้องกดเข้าไปดูโปรแกรมเพื่อดูว่าเฮ้ยมันมียอดขายหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาของตัวโปรแกรมเนี่ยหลังๆบางทีถ้ามียอดโหลดปุ๊บเนี่ยบางทีมันไม่เตือนบ้างไม่เตือนบ้างนะครับบางทีก็เตือนซ้ำซ้อนอ่ะมันจะมีวิดเจ็ตนึงนะครับช่วยให้เราดูง่ายขึ้นนะครับนี่แล้วก็นะครับลูกเข้ามาใช้2นิ้วลูกมาปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกมาที่วิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตออกเสียงถูกกว่ามันดูเนาะกดไป1ครั้งนะครับปุ๊บมันได้ล่างนะครับมันจะเขียนอยู่นะครับจะดูอะไรสภาพอากาศการควบคุมพลังงานปุ๊บๆเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนเลื่อนมานะครับมันจะเขียนว่ารายได้ของช่างภาพนะครับอยู่แต่ละเครื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องอยู่ที่ว่าเราหน้าตาของแต่ละเครื่องมันไงแต่การทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับการเรียกใช้วิดเจ็ตเราเลือกกดมา1ครั้งปุ๊บเวลากดเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นอะไรของวันนี้นะครับผมเอาวันนี้นะครับจะรู้ว่าวันนี้มีโหลดหรือเปล่าแล้วก็เลือกอัตรารีเฟรชนะครับก็คือจะให้มันรีเฟรชทุกเท่าไหร่สั้นสุดก็คือ15นาทีนะครับนานสุดคือ2ชั่วโมงก็คือเรฟเฟกก็เหมือนกับซิงกับโปรแกรมนะครับว่ามันมีการโหลดป่ะผมก็เอาแค่15นาทีแต่ตัวนี้เลือกได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องลบวิดเจ็ตออกแล้วก็สร้างใหม่เหมือนเมื่อกี้นะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับShutterstockรายได้วันนี้มันยังไม่มีโหลดเลยนะแค่นั้นเองครับจนถึง10โมงเนี่ย10โมง47เครื่องมีการแลกเปลี่ยนนะรีเฟรช data แล้วยังไม่มีการโหลดถ้ามีการโหลดมันก็จะขึ้นมานะครับก็จะง่ายดีเราไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมบางทีอยากจะเช็คมันมีโหลดบ้างไหมวันนี้ได้ยังได้กี่โหลดแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าก็เลื่อนมาที่หน้าปุ๊บมันก็จะรีเฟรชให้ทุก15นาทีอัตโนมัติเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม